เรื่องความรู้และแนวทางไปปรับใช้ในการปฏิบัติของตัวเองค่ะขอบคุณมากๆค่ะยินดีนะคะถ้ามีประโยชน์เนาะแต่นั่นแหละผลของการปฏิบัติอย่างที่หลวงปู่ท่านพูดแหละว่ามันช้าเร็วต่างกันมันอยู่ที่ว่าใครเพียรทำเอาอะไรเงี้ยนะคะก็เอาไปปรับใช้ดูนะคะถ้าเราชอบจริตแบบใดก็ไปปรับใช้ดูทำตลอดเพลินๆเบาๆสบายสบายดูหนังไปด้วยก็สวดมนต์ไปด้วยดูซีรีส์จีนไปด้วยก็สวดมนต์ไปด้วยอันนี้ดิฉันก็ดูนะคะดูแล้วก็แบบอยากดูก็ดูไปก็สวดมนต์ด้วยก็บันทึกทางโลกและทางธรรมไปด้วยกันนะคะแต่ถ้าไปอยู่สวนเนี้ยจะไม่ค่อยอยากดูอะไรทั้งเท่าไหร่มันเพลินมันอยู่กับเสียงนกเสียงกาดูต้นไม้ดูใบหญ้าดูนกดูสัตว์ต่างๆไปมันเพลินมันก็จะสวดรู้สึกมันปล่อยอารมณ์ไปกับธรรมชาติรู้สึกว่ามันมันเบาฮะมันสบายมันไม่ได้แบบมีเรื่องทางโลกไม่ได้รับรู้กันสู้รบปบมือกันไม่ได้รับรู้ข่าวสารที่มันดูแล้วอึดอัดจิตใจไม่ได้ดูข่าวอะไรที่ดูแล้วรู้สึกท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วรู้สึกสังเวชอะไรเงี้ยนะคะเหมือนที่ข่าวที่เราเห็นหลายๆข่าวทุกวันนี้นะคะยุคนี้เป็นยุคที่เหมาะในการปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าใครพิจารณาดีๆรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นข่าวที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะแต่เวลาดูแล้วมันบีบคั้นความรู้สึกมากเลยนะคะเช่นข่าวอาชญากรรมข่าวนี่แหละสงครามข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องอาจารย์เรื่องอะไรเงี้ยแบบโอ้ยดูแล้วแบบน่ากลัวฮะในความรู้สึกมันน่ากลัวนะคะก็เลยว่าเนี่ยถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะจิตเราคงแบบกระสับกระส่ายแน่เลยเรื่องของตัวเองก็กระสับกระส่ายพอแล้วไปดูข่าวพวกเนี้ยยังกระสับกระส่ายมากขึ้นอีกอะไรเงี้ยนะคะบางคนอาจจะว่าก็อย่าไปจับมันดิมัน impossible มากเลยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะไม่จับมันเพราะว่าจิตเรามันจับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะคะเนาะมันรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันบันทึกเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเนาะโอเคมาฟังเรื่องของคุณพี่ท่านนี้นะคะก็คิดถ้าคิดว่าดีก็นำไปปฏิบัติดูนะคะพี่เนาะให้กำลังใจค่ะโอเคมาฟังเรื่องของคุณพี่ท่านนี้นะคะแกบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏวันนี้น่ะพี่ได้มาฟังคลิปนี้คลิปไหนเนาะคลิปน่าจะเป็นคลิปล่าสุดค่ะมีคนถามเรื่องการเข้าเรื่องการเข้าไปเกิดกับคนตายขอบอกว่ามีพระท่านหนึ่งเนี่ยพี่เคยเจอค่ะท่านมาป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอายุ80ปีพี่ท่านนี้เขาเป็นพยาบาลนะคะแต่ผมดำสนิทอายุ80ปีแต่ผมดำสนิทรูปร่างเหมือนหนุ่มอายุสัก20กว่าตอนแรกถามท่านไม่ยอมบอกค่ะแต่มารู้จากอาจารย์หมอที่ปฏิบัติธรรมว่าท่านนี้ใช้วิธีนี้ค่ะคือไปเจอเด็กหนุ่มที่ตายในป่าพอดีทุกวันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะคือพระท่านเนี้ยค่ะท่านอายุ80แต่ว่าท่านน่ะไปเจอคนที่เสียในป่าคนคนนั้นน่ะอายุ20กว่าปีท่านก็เลยเปลี่ยนไปอยู่ในร่างเขาเนี่ยในลักษณะของพี่ท่านที่สื่อที่เล่าให้ฟังนะคะไปอยู่ในร่างเขาแล้วคือไม่คือท่านแบบไม่ได้แบบตายแล้วไปเกิดในท้องคนอะไรเงี้ยนะคือเปลี่ยนร่างนะง่ายเปลี่ยนร่างแต่ก่อนดิฉันก็ไม่เข้าใจดิฉันอ๋อเข้าใจแล้วคือเราไม่ไปปล่อยให้ร่างกายเราสังขารแล้วก็ตายไปแล้วก็ค่อยไปเกิดใหม่ในท้องคนอันนี้เปลี่ยนไปเลยไม่ต้องเสียเวลาอยู่ในท้อง9เดือนที่ท่านพูดนะฮะเคยได้ยินแต่หลวงตาพูดค่ะพี่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมีจริงๆเขาเคยเห็นมาเพราะว่าอาจารย์หมอคือหมอใหญ่ใช่ไหมคะหมอใหญ่ใช่ไหมคะเนี่ยบอกมาว่าเนี่ยท่านเนี้ยเป็นแบบนี้คืออาจจะเล่าให้ฟังค่ะว่าอาจจะเล่าให้อาจารย์หมอฟังว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคือท่านเปลี่ยนร่างจริงๆแล้ว
ผู้ชายคนนี้เสียไปแล้วเด็กหนุ่มคนนี้เสียไปแล้วอะไรเงี้ยนะท่านก็บอกว่าเวลาท่านไปเจอเนี่ยก็สับเพให้เรียบร้อยส่งวิญญาณเข้าเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปอยู่ในร่างเขาแทนอะไรเงี้ยนะคะก็นี่แหละก็ท่านก็แสดงว่าท่านแบบมีฤทธิ์มากเลยนะคะได้ทำแบบนี้ได้เนาะคือไม่เสียเวลาในการสร้างสมบุญบารมีเลยค่ะต่อเลยอะไรเงี้ยนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะที่เล่าให้ฟังนะคะดิฉันก็ได้ยินแต่หลวงตาพูดเนาะก็ไม่เคยเห็นนะคะไม่เคยเห็นแต่ถามว่าเชื่อไหมดิฉันเชื่อเพราะว่าดิฉันว่ามีอะไรแปลกๆในโลกเราเยอะแยะมากมายหมดเลยเหมือนคลิปของผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่เคยเล่าให้ฟังอะค่ะที่ว่าเขาไปเขาคิจกูฏแล้วเขาอธิษฐานอะไรไม่รู้แล้วในกล้องที่เขาถ่ายไปเนี่ยไปเจอพระที่ท่านเหมือนท่านแบกกฎเดินในป่านะฮะแล้วคิดดูว่าด้วยความที่เราอยู่โรมาเนียเขาเยอะเรารู้เลยว่าพระที่ท่านเหนือขึ้นมาบนต้นไม้แล้วถ่ายในคลิปได้นะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเพราะว่าต้นไม้มันก็สูงมากอยู่แล้วเนาะแล้วเขาลูกอื่นอะไรเงี้ยเราไปเห็นพระจะเป็นพระทำไมพระที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นเหมือนยักษ์เลยอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละดิฉันว่าโลกเรามีอะไรหลายๆอย่างแปลกๆนะฮะเมืองนอกก็มีนะคะแปลกๆแต่ว่าด้วยความที่แบบฝรั่งไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้เนาะนั่นแหละค่ะเหมือนไม่ค่อยได้ฝึกทางด้านจิตวิญญาณสักเท่าไหร่จะเล่าอะไรให้ฟังดิฉันเคยไปเจอสารคดีของรัสเซียคือด้วยความที่เขาเชื่ออยู่แล้วว่าไม่ใช่มีเฉพาะโลกเราที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่อื่นก็มีเขาก็เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าท่านบอกว่ามันไม่ใช่สาระเพราะว่าเราอยู่ในโลกเราเวียนว่ายในเกิดในโลกเราเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรเป็นประโยชน์ก็ทำให้กับโลกเราอย่างอื่นอย่าไปสนใจมันด้วยความที่มันไกลเกินแล้วรัสเซียเนี่ยเขาเชื่อเรื่องพลังจิตเขาก็เลยไปค้นหาใครก็ตามที่มีพลังจิตแล้วเขามันทำเป็นโครงการขึ้นมานะคะด้วยการฝึกพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยฝึกเด็กคนไหนที่ไปค้นหามาแล้วว่ามีพลังจิตด้านนั้นด้านดีอะไรเงี้ยเหมือนในหนังที่ของอเมริกาที่เขาทำเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นโครงการแบบนึงแล้วทีเนี้ยเขาเมื่อฝึกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาส่งคนเหล่านี้ไปเป็นสปายเป็นสายลับแต่ละประเทศเขาพูดอย่างเงี้ยนะคะแต่ละประเทศที่เป็นมหาอำนาจอะไรเงี้ยเราบอกว่ามันต้องมีจริงแน่เลยอ่ะเพราะว่าน้องสาวเราก็ไปเล่าให้น้องสาวฟังน้องสาวว่ายายหลวงพ่อวิริยังท่านพูดในคลิปว่าตอนเนี้ยฝรั่งอ่ะมาเรียนการฝึกพลังจิตกันเยอะมากเขาอยากรู้ว่ามันเอาไปใช้ยังไงหรือแบบคือเขารู้ว่ามันเป็นประโยชน์นะแล้วเขาอยากมาเรียนเพื่อได้นำไปใช้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะถ้าใครฝึกได้นะคะจริงๆแล้วแบบเป็นอาวุธที่แบบไปได้ทุกที่น่ะไม่ได้เป็นรูปลักษณะไม่ได้เป็นรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอาวุธที่แบบทรงพลังมากเลยการฝึกพลังจิตนะคะเนาะก็มาต่อเรื่องถัดไปโอเคคุณพี่ท่านนี้บอกว่าสวัสดีค่ะน้องนาดวันนี้พี่มีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะมันเป็นเรื่องแปลกหรือเป็นเรื่องบังเอิญคือพี่คิดว่าจะไปซื้อปลาที่ตลาดวันพรุ่งนี้มาปล่อยพอตกกลางคืนฝันว่าไปปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วอย่างที่คิดไว้เลยค่ะแปลกไหมคะน้องนาดมีความหมายว่าอย่างไรคะเป็นแกคิดว่าจะไปปล่อยปลาดุกในฝันแกเป็นปลาดุกเหมือนกันที่ไปปล่อยท่านบอกว่าบางทีอะถ้าเราแบบจิตมุ่งมั่นหรือตั้งมั่นในเรื่องอะไรเนี่ยบางทีมันไปก่อนมันไปก่อนจิตมันไปก่อนกายเนื้อนะคะไปทำในสิ่งนั้นก่อนกายเนื้อก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะบางทีเราอาจจะแบบบางคนแต่ละคนฝึกมาไม่มีฐานมาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะแบบมาฝึกแล้วรู้อนาคตแต่บางทีเรามาฝึกใหม่ๆมันเราไม่คิดว่าตัวเองแบบสามารถรู้ได้แบบนั้นเราก็จะคิดว่ามันบังเอิญหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะคะบางทีฝันไปก่อนแล้วว่าได้ไปเจอที่นั้นที่นี้แล้วเนี่ยเวลาเราไปเจอจริงๆเอ้าฉันเคยมาแล้วเนี่ยฉันมีความรู้สึกฉันเคยทำแล้วฉันเคยมาแล้วณตรงนี้ฉันเคยมานั่งตรงนี้ฉันเคยมาพูดแบบนั้นแบบนี้ดิฉันแต่ก่อนเป็นบ่อยมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกมันหายไปแปลกตรงที่ว่า
มาปฏิบัติธรรมทำไมตัวนั้นมันเลือนไปแต่ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเอ้าฉันเคยมาแล้วเนี่ยฉันเคยมานั่งตรงนี้ฉันเคยพูดแบบนี้ฉันเคยทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละจิตเราไปก่อนกายหยาบเราแล้วค่ะนะคะบางทีมันไม่รู้นะว่ามันเป็นแบบจะบอกว่าอะไรมันซับซ้อนนะคะการเรื่องของจิตเรื่องของโลกวิญญาณมันซับซ้อนนะคะฉะนั้นก็ค่อยๆดูมันไปค่อยๆดูมันไปบางทีดิฉันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเนาะนั่นแหละค่ะท่านบอกว่าค่อยๆเรียนรู้มันไปอย่าไปได้อยากได้แบบอย่าไปอยากรู้อยากเห็นไวๆบางทีเราขาดการพิจารณาเราก็จะหลงเราจะหลงทางฉะนั้นน่ะค่อยๆทำไปมันต้องแบบเดินอย่างมั่นคงเอาง่ายๆเนาะเดินอย่างมั่นคงเดินอย่างมีสติก้าวเดินอย่างมีสติเนาะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละเวลาฝันอะไรมาเตือนมาบอกอะไรเงี้ยเราคอยดูนะคะบางคนฝันแม่นมันเป็นเซนส์ค่ะท่านพูดอย่างนี้นะคะมันเป็นเซนส์โอเคมาฟังเรื่องของน้องท่านนี้นะคะเขาถามมาแต่ว่าดิฉันตอบไปแล้วแกบอกว่าอันเนี้ยมาต่อจากของเดิมนั่นแหละที่น้องบอกว่าหนูจะไม่ยอมแล้วพี่นาฏคือทำไมเจ้านายหัวหน้าเนี่ยไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็ไม่ถูกใจถูกตาก็เลยตอบน้องไปเมื่อวานคลิปมันก่อนเนาะน้องก็เลยบอกว่าหนูอยากรู้ว่า สวัสดีค่ะพี่นาฏหนูอยากรู้ว่าบอกน้องบอกหนูหน่อยว่าการครอบวิมานและกล่าวคำอโหสิกรรมเนี่ยคือทำยังไงก็กล่าวเอานะคะง่ายๆไม่ต้องกล่าวไม่ต้องทำอะไรยากๆก็บอกว่าถ้าครอบวิมานก็คือลูกขอน้อมบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูครูบาอาจารย์นั่นแหละที่เราเคารพนับถือโปรดครอบวิมานให้ลูกอยู่รอดปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่รอดปลอดภัยอย่าได้มีเพศภัยอันตรายใดๆเข้ามากล้ำกลายเบียดเบียนหรือเราจะครอบวิมานน้อมบารมีท่านมาครอบวิมานให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานเราทุกคนสามีภรรยาเราอะไรเงี้ยให้อยู่รอดปลอดภัยในการออกไปข้างนอกหรือในการเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันจะกล่าวทุกวันแต่ว่าจะให้พ่อกับแม่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานนั่นแหละแล้วก็สามีพร้อมด้วยบริวารอะไรเงี้ยนะคะจะกล่าวทุกวันตัวเองจะไม่ค่อยถ้ามีอาการไม่สบายถึงจะครอบวิมานตัวเองนะคะโดยปกติแต่ถ้าเป็นจะคิดถึงพ่อแม่พี่น้องลูกหลานตัวเองก่อนแล้วก็สามีพร้อมด้วยบริวารอันนี้จะครอบกล่าวทุกวันนะคะกล่าวทุกวันขอบารมีท่านนั่นแหละกล่าวทุกวันแล้วก็ถ้าขออโหสิกรรมก็บอกว่าถ้ากรรมใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินท่านไว้ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามหรือเคยทำร้ายท่านด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามขอให้ท่านอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาทุกบุญทุกกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำถึงพวกท่านตลอดชาติภพนี้แต่ดิฉันจะกล่าวว่าตลอดทุกภพทุกชาติที่ดิฉันได้เกิดมาสร้างสมบุญบารมีดิฉันจะกล่าวไกลๆหน่อยนะคะนั่นแหละแล้วก็บอกว่าเราเมื่อเราขอให้เขาอโหสิกรรมให้เราก็ต้องอโหสิกรรมให้พวกเขาเช่นกันนะคะมันจะได้หายกันไปมันจะได้เป็นศูนย์นะคะก็คือมันจะได้ไม่ติดกันไม่ผูกพันกันอยู่ไม่ติดขัดไม่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันอยู่เพราะว่าถ้าเขาเคยทำให้เราเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจหรือทำร้ายเราเนี่ยถ้าเราไม่อโหสิกรรมให้เขามันก็จะยังผูกกันอยู่ฉะนั้นเราก็บอกว่าใครก็ตามที่เคยทำร้ายข้าพเจ้าด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้พวกท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะก็ไปกล่าวดูนะคะแล้วก็ตอนนี้ถึงจะไม่เจอเจ้ากรรมนายเวรก็ต้องแผ่ไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรที่เราแผ่ไปมันก็เรานั่นแหละได้หลวงตาพูดอย่างนี้นะคะแต่ดิฉันคิดว่ามันทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรอะมันอยู่ที่ว่ามากน้อยขนาดไหนหรือหนักขนาดไหนหรือเบาขนาดไหนแค่นั้นเองนะคะโอเคเอาฟังเรื่องของน้องท่านนี้นะคะแกบอกว่าอย่าดูเวลากันนะคะส
สวัสดีค่ะพี่นาฏอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกบุญนะคะที่สละเวลาอันมีค่ามากมาพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านฟังเป็นประโยชน์ค่ะก็ยินดีนะคะถ้ามีประโยชน์เนาะก็อยากให้หลายๆคนทำได้นะง่ายๆนะไม่มีอะไรเลยก็แค่สวดมนต์ทุกครั้งที่จิตระลึกได้สวดมนต์แผ่เมตตาไปอะไรเงี้ยนะคะอนุโมทนาบุญบันทึกบุญอะไรเงี้ยนะคะง่ายๆค่ะทำได้ตลอดเวลาจิตเป็นบุญนะคะแสงสว่างผ่านตลอดอะไรเงี้ยแสงสว่างจากบุญนะคะไหลผ่านตลอดอะไรเงี้ยนะคะเราไปที่ไหนเนี่ยโลกวิญญาณจะเห็นท่านพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราสวดมนต์ตลอดแล้วก็ตอนที่สวดมนต์เนี่ยจิตมันมีความเพลินกับความเพลินกับความปกตินะปกติของมันนะคะนะคะความเพลินความเบานะคะนั่นแหละคลื่นพลังงานไหลผ่านเพราะว่าไม่มีใครแบบสวดมนต์แล้วรู้สึกรุ่มร้อนกระสับกระส่ายนอกจากว่าเราสวดเบนหนีกระแสเรื่องที่ไม่ดีเข้ามากระทบเฉพาะตอนนั้นเองแต่ถ้าเป็นเวลาปกติเนี่ยเราจะเพลินเบาสบายพลังงานมันจะไหลผ่านได้ตลอดนะคะเนาะก็นี่ล่ะค่ะยินดีนะคะอยากให้หลายๆท่านทำได้เนาะถ้าใครเชื่อก็ลองนำไปทำนะคะเป็นบุญของเราเองเนาะมีญาติธรรมเล่าให้ฟังค่ะโอ้เรื่องขอเรื่องท่านนี้ก่อนละกันก่อนที่จะไปเรื่องสุดท้ายเนาะแกบอกว่าสวัสดีค่ะอนุโมทนาสาธุบุญในทุกบุญกุศลของน้องนาฏและญาติธรรมทั่วทุกมุมโลกค่ะนึกถึงเรื่องบุญเนี่ยนึกถึงเรื่องบุญกุศลสมัยก่อนเนี่ยตอนพี่เป็นวัยรุ่นน้องนาฏยังไม่เกิดแน่นอนมีละครชื่อกำแพงบุญเนื้อหาเน้นให้คนหมั่นทำบุญเห็นเรื่องบาปกรรมแต่มีแนวความเป็นละครอยู่บ้างพวกนี้เขาคุยอะไรกันเนี่ยตึ้งๆตลอดไปทางไลน์อะค่ะเพลงประกอบละครมีความหมายดีมากพี่ยังจำและร้องได้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะตอนนี้อายุ59บอกอายุมาด้วยก็หนังเรื่องนี้เคยได้ยินชื่ออยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเขานำมารีเมคเออนะนำมาทำใหม่หรือเปล่าเนาะก็นะเนี่ยละค่ะสมัยก่อนเนี่ยเอาไม่ต้องสมัยก่อนละค่ะสมัยดิฉันเด็กๆเนี่ยจะมีไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะหลายๆรายการที่เกี่ยวกับธรรมะที่เป็นทำเป็นภาพการ์ตูนภาพสอนให้เด็กทำดีสอนให้เด็กกตัญญูรู้คุณสอนให้เด็กรู้จักกตัญญูพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้เด็กรักชาติสอนให้เด็กมีความซื่อตรงเป็นคนขยันหมั่นเพียรช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรเงี้ยจะมีการ์ตูนหรือธรรมะแนวการ์ตูนแบบนี้ออกเยอะสมัยดิฉันยังเด็กๆเป็นอะไรที่ดีนะคะเวลาเด็กมันดูมันฝังใจค่ะมันฝังใจในความสิ่งที่เราเห็นน่ะในความแบบดีต่างๆในความที่แบบสอนให้เด็กช่วยเหลือพ่อแม่ในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยสอนให้เป็นคนซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละจะเล่าให้ฟังว่าโรมิเนียเนี่ยหนังที่ตบตีกันเรื่องละครอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอิจฉาริษยากันเนี่ยด้วยความอาจจะเป็นเพราะประเทศเขายังไม่ค่อยเจริญในเรื่องการแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเขาจะรับหนังจากตุรกีหนังจากอินเดียมาอะไรเงี้ยนะคะจะน้อยมากที่จะแรงๆเหมือนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นคำพูดคำจาคำด่าอะไรเงี้ยจะน้อยมากแต่บ้านเรามันจะมีหลายรสชาติมากเลยคือมีทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งร้อนง่ายเวลาแฟนเห็นดิฉันดูละครอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ามันมีหลายครั้งเขาว่าหน้าเธอดูละครอะไรเธอชอบเอาเรื่องเธออย่าเอาเรื่องอย่างเงี้ยเข้ามาในหัวนะเธอจะเป็นแบบนั้น เวลาเขาด้วยความที่บังเอิญเขาบังเอิญเราดู YouTube เงี้ยค่ะเขาบังเอิญเดินผ่านเงี้ยเขาบอกว่าทำไมหนังอะไรเนี่ยทำไมกรี๊ดการ์ดขนาดนี้แต่เราก็ดูแต่ว่าเราเคยดูไม่เคยจบเลยค่ะดูนิดๆหน่อยๆคิดตั้งใจอยากว่าละครเรื่องนี้น่าดูแต่เข้าไปดูแล้วสักระยะนึงดูไม่กี่ตอนก็ทิ้งไปละแม้แต่เข้าไปดูหนังจีนของราชวงศ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่มันมีบท
สนมอะไรนางสนมอะไรเงี้ยเขาแบบขนาดไม่แรงเหมือนบ้านเราเนาะแฟนบอกว่าละครอะไรเนี่ยหน้าทำไมมันพูดเสียงดังทำไมมันกีดการ์ดอะไรเงี้ยบอกว่าโอ้ยซีรีส์จีนหนังจีนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าดูเลยแบบเนี้ยเขาบอกว่าเออแล้วฝรั่งเขาดูอะไรกันวะแล้วก็งงว่าแล้วฝรั่งเขาดูอะไรกันส่วนมากเขาจะดูหนังอันนี้สำหรับแฟนดิฉันนะเขาจะไม่ดูแนวพีเรียดแนวดราม่าอะไรเงี้ยเขาจะดูโน่นค่ะดูหนังของฝรั่งหนังสู้รบกันหนังบู๊หนังวิทยาศาสตร์หนังไซไฟหนังเอเลี่ยนหนังอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออทำไมการปลูกฝังของบ้านเรากับของฝรั่งจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคือฝรั่งจะไม่ค่อยมีหนังดราม่าอันนี้ในจะบอกว่าฝรั่งไม่ใช่หมายถึงว่าโรมาเนียที่เราเห็นนะคะจะไม่ค่อยดูแนวลักษณะแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เออเนาะมันอยู่ที่ว่าการปลูกฝังอะไรด้วยไงฮะนะบางอย่างก็สมควรจะลอกเลียนแบบของฝรั่งนะคะการสอนให้ลูกเนี่ยสอนให้ลูกมีความเป็นตัวของตัวเองมีลูกมีความเป็นผู้ใหญ่มีแนวคิดสอนให้ผู้ชายเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษสอนให้พึ่งพาตนเองคือถ้าเขาพึ่งพาตนเองได้ในเมื่อเขาเริ่มโต12 13 14 15เนี่ยคือเขาจะภูมิใจในตัวเองมากเลยฝรั่งเนี่ยค่ะคือเขาโดยเฉพาะผู้ชายนะคะเขาจะสอนแบบนี้ฉะนั้นอ่ะฝรั่งเติบโตขึ้นมาก็เลยจะเป็นอีกลักษณะแบบนึงแต่ถามว่ามีคนดีหรือไม่ดีไหมมีทั้งสองแบบทั้งดีและไม่ดีแต่หมายถึงว่าฐานจริงๆเขาสอนนะคะบอกว่าเออมันมีผลเนาะการปลูกฝังเพื่อให้ออกมาในลักษณะแบบใดและแม้แต่รายการของทีวีเขาอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงให้ความสนใจกับเด็กให้ความใส่ใจกับเด็กส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กทำอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละอันเนี้ยเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะว่าลักษณะของฝรั่งจะเป็นแบบนี้เนาะโอเคบางคนอาจจะงงว่าเด็กฝรั่งมีความสัมมาคารวะไหมแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าแต่ละที่แต่ละประเทศคนนิสัยแตกต่างกันนะคะใช่ว่าฝรั่งแล้วจะนิสัยเหมือนกันแต่ละประเทศนิสัยแตกต่างกันลักษณะการกินลักษณะวัฒนธรรมแตกต่างกันลักษณะพื้นฐานครอบครัวแตกต่างกันอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันค่ะแต่ละประเทศเนาะโอเคแต่ของทางแต่ของโรมาเนียชนที่เขาแบบชนที่เขาอยู่ฝั่งเราก็จะเป็นเหมือนคนไทยอ่ะเหมือนลักษณะปรองดองกันรักใคร่กันเหมือนสนิทกับครอบครัวอะไรเงี้ยนะจะไม่ค่อยแบบอันนั้นสักเท่าไหร่ส่วนมากคนโรมาเนียก็จะรักใคร่ครอบครัวดีอ่ะเหมือนไม่ค่อยแบบฝรั่งจะไม่ใช่ฝรั่งแบบพ่อแม่ลูกเต้าเป็นความเป็นส่วนตัวสูงจะไม่ใช่แบบนั้นก็จะเป็นลักษณะจะบอกไงลักษณะคล้ายไทยคล้ายไทยต้องบอกงี้นะคะโอเคเนาะมาฟังเรื่องของคุณพี่ท่านสุดท้ายนะคะแกบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏอันนี้จะยาวหน่อยนะคะพี่ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆบุญของคุณนาฏด้วยนะคะพี่สวดพระคาถามาครบ2ปีแล้วค่ะท่านนี้เห็นตั้งแต่ปีแรกๆนะคะแกก็จะมาคุยให้ฟังบรรยายขอบคุณคุณนาฏมากๆเลยขอบคุณคุณนาฏมากๆเลยนะคะที่ทำให้พี่รู้จักการสวดมนต์แบบกรรมฐานก่อนหน้านั้นไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีแบบนี้ด้วยมีค่ะมีค่ะครูบาอาจารย์ท่านสอนแบบนี้มาตลอดคือให้เราภาวนาทุกขณะจิตที่ระลึกได้แต่ก่อนก็จะได้ยินเป็นพุทโธนะคะเป็นพุทโธเพราะว่าดิฉันก็รู้ค่ะว่าครูบาอาจารย์สอนให้เราภาวนาตลอดไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่เราไม่เคยคิดที่จะทำและเราคิดว่าเราทำไม่ได้และเราก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรนะคะอันนี้พูดตามตัวเองนะตามความรู้สึกของดิฉันเองเวลานั่งสวดเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยพี่ไม่เคยเห็นแสงควันหรือเงาอะไรเลยค่ะสงสัยไม่เคยมีของเก่าติดมาเลยแต่พี่พบว่าเมื่อจิตเราโฟกัสอยู่กับบทสวดมนต์หากเกิดความเจ็บป่วยทางกายเราแทบจะไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกเจ็บน้อยมากเลยค่ะ
ขออนุญาตเล่านะคะเผื่อมีประโยชน์นะคะเมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมา31ธันวาคม64ขณะที่พี่กำลังเร่งทำสบู่ที่จะส่งให้ลูกค้าหลังปีใหม่เป็นสบู่ติดลายแกก็ส่งรูปมาให้ดูนะคะมันจะเป็นสบู่เป็นก้อนล่ะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นรูปดอกไม้ติดลายลงไปเหมือนฝังลายลงไปในเนื้อสบู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องใช้สมาธิเยอะค่ะเพราะเป็นงานละเอียดมือก็ทำไปจิตก็สวดพระคาถาไปอนุโมทนาสาธุบุญนะคะเก่งมากๆเลยที่ทำได้ทำไปสักพักพี่ก็รู้สึกคันหัวตาก็เลยเอาปลายนิ้วชี้เนี่ยเกาทั้งที่ยังลืมตาอยู่จากนั้นก็รู้สึกเคืองตาแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรยังทำต่อไปสวดไปเรื่อยๆสักพักตาเริ่มพร่าน้ำตาไหลเลยไปดูกระจกเห็นตาแดงมากและมีวุ้นในตาเยอะมากเลยค่ะตอนนั้นคิดว่าเป็นเล็บที่เกาคงมีเชื้อโรคแน่ใจแวบคิดไปถึงโควิดค่ะว่ามันเข้าทางตาได้เหมือนกันต้องหาหมอแล้วแหละตาอักเสบถ้าตาอักเสบธรรมดาไม่น่าจะมีวุ้นในตาเยอะขนาดนี้แต่วันสิ้นปีวันหยุดปีใหม่คงทั้งคลินิกตาก็ไม่น่าจะเปิดโรงพยาบาลก็คงไม่มีแพทย์เฉพาะทางมาอยู่เวรเลยขอหลวงปู่ค่ะขอให้มีสักคลินิกที่ไม่หยุดและอยู่ไม่ไกลจากบ้านเพราะพี่ต้องขับรถไปเองด้วยตาข้างเดียวอีกข้างที่มันเจ็บมองไม่ถนัดค่ะคำขอได้ผลค่ะมีคลินิกแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากบ้านพี่ประมาณ6กิโลจะเปิดตอนเย็นพี่ดีใจสุดๆเลยปาฏิหาริย์มีจริงพี่ขับรถไปถึงคลินิกก่อนเวลานัดเพราะตาเจ็บข้างหนึ่งต้องขับไปช้าๆก็เลยสวดมนต์อยู่ในรถรอคลินิกเปิดสวดแผ่ไปให้ทุกดวงจิตที่อยู่แถวๆคลินิกแผ่ให้กับเทพเทวดาที่รักษาคลินิกและเทวดาประจำตัวคุณหมอด้วยค่ะพี่แกก๊อปดีมากเลยนะคะก๊อปสิ่งที่หลวงตาสอนไว้ดีมากเลยตอนนั้นก็ไม่รู้สึกเจ็บตาอะไรมากมายนะคะแค่เคืองตาแบบรำคาญค่ะพอได้เจอหมอนึกว่าพี่ไปประสบอุบัติเหตุอะไรแรงๆมาค่ะหมอส่องกล้องแล้วบอกว่ากระจกตาพี่เป็นแผลใหญ่กระจกตาพี่เป็นแผลใหญ่เบ้อเร่อหมอถามอีกว่าพี่รู้สึกเจ็บมากไหมทำไมหมอรู้สึกว่าพี่ดูเหมือนไม่เจ็บแถมขับรถมาคลินิกด้วยตัวคนเดียวปกติถ้ากระจกตาเป็นแผลใหญ่ขนาดนี้มันจะเจ็บมากขนาดอดโอยเลยนะแต่พี่ดูสงบมากพี่ก็ยังยืนยันกับหมอว่าถึงจะเจ็บแต่รู้สึกว่าคือไม่ถึงกับเจ็บแต่รู้สึกว่าเคืองตาและการมองเห็นไม่ดีคุณหมอชมว่าพี่เก่งมากๆทีแรกพี่ก็นึกว่าเอ๊ะทำไมหมอบอกว่ามันต้องเจ็บมากๆแล้วทำไมเราไม่เจ็บว่ามาเข้าใจทีหลังค่ะว่าที่ไม่เจ็บเพราะจิตเราไปโฟกัสอยู่ที่บทสวดมนต์ไม่ได้ไปจับจ้องอยู่ที่อาการจิตกับกายเป็นคนละเรื่องกันเข้าใจแล้วค่ะที่เคยเห็นบางคนกายป่วยมากๆแต่ไม่เอาจิตไปจับที่ความเจ็บป่วยนั้นจิตก็ยังคงเป็นจิตประพัสสอนอยู่นะคะไม่รู้พี่เข้าใจถูกหรือเปล่าจะพยายามต่อไปนะคะมีวอกแวกบ้างฟุ้งซ่านบ้างก็ค่อยๆทำสะสมไปค่ะจบแค่นี้ค่ะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะยาวหน่อยนะคะก็นี่แหละค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือแกจะบอกว่าจิตกับกายมันเป็นคนละเรื่องกันบางคนกายป่วยจิตไม่ป่วยบางคนจิตป่วยกายป่วยจิตป่วยด้วยกายป่วยด้วยบางคนจิตป่วยถ้าเมื่อไหร่ที่จิตป่วยสังเกตง่ายๆถ้าเมื่อไหร่ที่จิตป่วยกายมันจะป่วยตามแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กายมันป่วยแต่จิตมันไม่ได้จับที่กายจิตมันจะไม่ป่วยตามมันก็จะแค่ปลงว่าเออไปเมื่อไหร่ก็ช่างมันกายสังขารอยู่ก็เจ็บปวดทรมานอยู่ก็เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นยิ่งถ้าคนที่แบบติดเตียงไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยจิตเขาไม่ป่วยนะคะก็บอกว่าเออเมื่อไหร่จะไปสักทีเนาะทำไมไม่ไปสักทีอะไรเงี้ยคือไม่ได้ห่วงเรื่องการจะมีชีวิตอยู่ต่อและคิดว่าเออมันเป็นเข้าใจว่าเป็นกรรมเข้าใจว่าเป็นกรรมแต่ว่ามันออกจากร่างไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาของมันนะคะ
ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะมันมีเวลาของมันอยู่นะฮะนอกจากบางคนที่จัดการตัวเองแล้วก็ไปติดในภูมิวิญญาณหนักยิ่งกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละค่ะก็นี่แหละค่ะเวลาเราแบบบางทีอะไรที่แบบถ้าจิตเราเหมือนที่หลวงตาพูดแหละถ้าจิตเราไปจับกับสิ่งใดเราจะลืมสิ่งรอบข้างเลยบางทีนั่งดูทีวีอยู่อย่างเงี้ยเวลามีคนเรียกเนี่ยยังไม่ได้ยินบางทีมีสมาธิกับสิ่งที่ดูอยู่หรือว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเขาพูดเนี่ยไม่ได้ยินนะคะมันผ่านไปเลยอะแต่รู้ว่าเขาพูดได้ยินเสียงว่าพูดอะแต่ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรขนาดพูดอยู่ใกล้ๆนะคะขนาดนั่งรถไปด้วยกันอย่างเงี้ยแฟนพูดเงี้ยคือด้วยความที่แบบเราเพลินๆอยู่หรือว่าเราสวดมนต์อยู่เงี้ยแล้วจะหันมาเธอพูดอะไรนะบอกเอ้าขับรถอยู่นั่งอยู่ข้างๆกันทำไมไม่ได้ยินว่าฉันพูดอะไรเขาก็จะพูดว่าเธอมีปัญหาด้านการฟังแล้วนะแบบเธอแบบสมองก็ขี้ลืมหูก็ไม่ได้ยินตาเนี่ยตาดีอยู่มองในระยะไกลเห็นอะไรไกลๆมากเนี่ยเห็นดีแกพวกเนี้ยแต่ว่าสมองกับหูเนี่ยไปแล้วแกพูดอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าไม่รู้สิรู้สึกว่ามันผ่านไปเฉยๆแฟนจะบอกว่าเธอเป็นคนที่มีจิตที่ปกป้องตัวเองได้ดีมากเลยอะไรที่เธออยากจำเธอก็จำได้อะไรที่เธอคิดว่าเธอไม่อยากจำเธอก็ลืมไปเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละทำไปเรื่อยๆเราจะเห็นนะคะเราจะค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้าเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองนะมันเป็นปัญญาค่ะท่านพูดอย่างนี้นะคะมันเป็นปัญญาในการพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่ากระทบคืออะไรคะคุณหน้าที่บอกว่าพิจารณาจากสิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยแหละค่ะบางทีเราไปดูไปเห็นหรือว่าบางทีเราเกิดการเจ็บป่วยทางด้านกายแล้วการที่เราภาวนาทุกขณะเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเอ๊ถ้ามันป่วยแบบเนี้ยกายมันป่วยตอนเนี้ยจิตเราเป็นยังไงจิตมันอยู่กับความเจ็บป่วยจิตมันอยู่กับอาการปวดหัวปวดขาปวดท้องหรือว่าจิตมันอยู่กับอะไรมันจะพิจารณาเห็นคือมันจะแยกออกจากกันนะคะไม่รู้ว่าทำไมมันถึงแยกพิจารณาแบบนี้จิตมันพิจารณาเองนะคะนั่นแหละแต่บางทีมันก็หลุดถ้ามันเจ็บมากๆมันก็หลุดไปจากอาการที่เจ็บนะคะแต่ว่าถ้ามันรู้เนื้อรู้ตัวมันก็จะมาพิจารณาว่าอ๋อตอนนี้กายป่วยเป็นแบบนี้จิตมันป่วยตามไหมหรือว่าจิตมันเฉยๆหรือว่าจิตมันยังภาวนาอยู่หรือว่าจิตมันมองเห็นว่ากายสังขารมันไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาแชร์เนาะรู้สึกว่าแบบพี่เขาก็แบบพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็เห็นตั้งแต่ปีแรกๆที่เขาปฏิบัติแล้วค่ะก็ดีใจด้วยที่ทำได้นะคะน้องก็นี่แหละแนะนำให้ใครหลายๆคนทำแบบนี้เพราะว่ามันจะได้แบบไม่เบื่อไม่ทิ้งการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปสักระยะหนึ่ง3เดือน2เดือน3เดือน5เดือน6เดือนปีนึงบางคนทำไปไม่กี่วันกี่เดือนกี่อาทิตย์เนี่ยก็ทิ้งแล้วคิดว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าแบบใครที่มาฟังดิฉันแล้วแบบทำได้เนี่ยดิฉันแบบดีใจมากๆกับท่านด้วยเลยเพราะว่าดิฉันก็แบบไม่ได้คิดว่าจะอะไรคือคิดแค่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่ดิฉันจะนำมาบอกถ้าท่านทำได้มันก็เป็นบุญของท่านเป็นบุญเป็นทรัพย์สมบัติของท่านเองอะไรอย่างนี้นะที่ท่านจะนำพาไปได้นะคะนั่นแหละก็อยากให้ประสบผลสำเร็จในทุกคนที่เข้ามาดูนะคะมันง่ายนะไม่รู้สินรู้สึกว่ามันง่ายในการภาวนาทุกขณะจิตยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำกินข้าวอยู่ก็ยังภาวนาไปทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำที่เรากินเข้าไปแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาได้บุญทุกช็อตนะถ้าเราพิจารณาลึกๆเราจะได้บุญทุกช็อตเลยค่ะไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามไม่ว่าจะทำหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรเงี้ยเราก็แผ่ให้เขาบางครั้งเนี่ยยืนทำกับข้าวอยู่เนี่ยทำไก่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ซื้อมาจากห้างเนี่ยแล้วก็ขอให้ไก่ทุกตัวที่ข้าพเจ้ากินเข้าไปได้ทุกบุญทุกกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำนะคะแม้แต่ปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราบอกว่าเอ๊ะอันนี้คิดเองนะคะว่าสิ่งที่เราได้ตามแนวทางของท่านนี้มีประโยชน์มากๆเลยทำไมแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งต่างๆพวกนี้เราต้องแผ่บุญให้เขามันเป็นบุญ
เรากินเขาเข้าไปนะเราต้องแผ่ให้เขาเขาก็ได้บุญจากเราเขาหล่อเลี้ยงชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นผักต้นไม้ใบหญ้าหรืออะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปค่ะพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละบอกว่าโอ้มีบุญมากๆเลยที่ได้มาทำศาสตร์นี้นะรู้สึกว่ามันได้บุญทุกช็อตนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะที่เขาสละชีวิตให้เราหลวงตาบอกว่าถ้าเราไม่ได้กินเขาเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้บุญจากเรานะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากินเข้าไปว่าอะไรก็ตามเนี่ยเรากล่าวแผ่บุญไงปรับภพภูมิอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะเนาะก็ทำเอานะคะดิฉันก็เล่าให้ฟังเนาะก็บางคนบอกว่าบางคนอาจจะแบบไม่รู้นะคะว่าการปฏิบัติแบบกรรมฐานเป็นแบบใดได้ยินหลายคนว่าพี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการปฏิบัติกรรมฐานเป็นแบบใดแต่เมื่อทำแล้วรู้สึกดีมากเลยทำได้ไงก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วท่านสอนเรามานานแล้วนะคะเรื่องการปฏิบัติแบบกรรมฐานเนี่ยแต่ดิฉันจะอย่างที่ดิฉันบอกดิฉันจะได้ยินแต่สายวัดป่าท่านบอกว่าให้ภาวนาพุทโธแต่ดิฉันน่ะเอาหมดเลยนะคะเอาหมดเลยหลวงปู่ลีท่านพูดว่าเหมือนเราทำนาแหละข้าวเราก็เอาฟางเราก็เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันใช้ประโยชน์ได้หมดเลยฉะนั้นเราก็เลยว่าเออเนาะการทำบุญทำทานไม่ว่าภาวนาอะไรก็ตามไม่ว่าพระคาถาอะไรก็ตามที่ดิฉันท่องติดปากดิฉันก็เวียนไปเวียนมาแบบนี้รู้สึกว่าเป็นพลังงานบุญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดเวลาจิตระลึกถึงนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงสิ่งต่างๆคุณงามความดีที่ท่านทิ้งไว้น้อมพลังงานท่านมาใช้ประโยชน์นะคะเนาะก็โอเคเนาะคะวันนี้ยาวอยู่เนาะคะก็คิดว่าจะไม่มีเรื่องเล่าแต่มันก็ยาวอีกแล้วโอเคนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำมานะก็ขอแผ่ให้กับทุกท่านที่ดูเราอยู่นะคะถ้าใครอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นให้มีแต่สิ่งดีๆขึ้นสิ่งดีๆเข้ามาชีวิตร่มเย็นเป็นสุขก็อยากให้ทำแบบกรรมฐานนะคะมันจะไปได้ไวรับรู้ได้ไวเห็นได้ไวชีวิตมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาก็ขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จเนาะในทางโลกและก็ทางธรรมด้วยก็วันจันทร์นะคะกลับมาเจอกันใหม่เนาะก็มีเรื่องอะไรก็มาแชร์กันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคยเจอพงเจอผีเจอโลกวิญญาณเจออะไรก็ตามนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะก็สนุกสนุกไปไม่ต้องคิดอะไรมากการปฏิบัติมีไม่กี่อย่างอย่างที่ดิฉันพูดเนาะง่ายแล้วก็ทำได้ด้วยถ้าทำได้ทุกคนถ้าเราจะทำโอเคค่ะวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ